เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองอ่ะช่วงที่ลงวิดีโอกันบ่อยมากๆเลยนะครับทั้งพาชิมพากินพาเที่ยวนะสารพัดวิดีโอเลยเพื่อนๆอยากดูวิดีโอไหนนะครับก็กดติดตามวิดีโอดูวิดีโอนั้นๆของผมได้เลยนะครับก็แบ่งทำเรื่องของเพลย์ลิสต์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็ไปกดติดตามดูกันได้นะครับหรือว่ากดจากการ์ดข้างบนนี้ไปดูได้เลยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับสมาร์ทแบรนด์ไปนะครับตอนนี้เนี่ยผู้ผลิตต่างๆนะฮะหรือว่าร้านค้าต่างๆก็ส่งของมาให้ผมรีวิวเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามค่อยๆไล่รีวิวออกมานะให้เพื่อนๆได้ชมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามว่าเอ้ยผมตัวไหนผมซื้อเองตัวไหนผมถูกจ้างมารีวิวหรือของส่งมานะครับเอางี้คือเรายังเป็นช่องของเราครับยังเหมือนเดิมครับก็คือว่าถ้าของจะส่งมานะครับหรือจะจ้างผมรีวิวเลยก็ตามนะถ้าของไม่ดีเนี่ยผมบอกแล้วผมไม่รีวิวนะครับแล้วก็ไม่ทำให้เพื่อนๆดูด้วยเพราะว่าทำไปนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะว่ากลายเป็นของดีซะอย่างนั้นน่ะส่วนเพื่อนๆที่สอบถามราคาสินค้ามาในช่องนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะไปสั่งจากลิงก์นะครับเหตุผลที่ต้องสั่งจากลิงก์เนี่ยเพราะว่าราคาสินค้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะบางทีเนี่ยรูปเหมือนกันผมบอกราคานี้เพื่อนๆไปกดดูอีกราคานึงได้คนละตัวกันนะครับก็มาบนใต้คอมเมนต์นะครับบอกเลยครับคือกดจากลิงก์ไปมันคือตัวเดียวกันครับตัวอื่นผมไม่รู้นะพูดจริงๆแล้วก็ถึงวันนี้ครับที่ใส่หมวกอะเหตุผลเพราะว่าไม่มีเวลาไปตัดผมครับตอนนี้ผมยาวแล้วนะแล้วก็ไม่มีเวลาตัดผมจริงนะครับก็เดี๋ยวใส่หมวกรีวิวไปอย่างนี้แหละนะฮะเป็นลุคใหม่แล้วกันนะสำหรับเพื่อนๆครับที่ซื้อกล้องติดรถยนต์ไปครับรุ่นเก่าๆนะมันจะเป็นตัวกล้องสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วเราก็ต้องเอาเป็นจุ๊บไปติดที่กระจกนะครับปัญหาคือขับไปสั่นๆกล้องร่วงบ้างฟิล์มลอกบ้างนะครับเป็นกระจกเป็นรอยอะไรก็ไม่รู้นะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยไอ้กล้องกระจกแบบนี้ออกมาครับราคาถูกมากๆแล้วนะตัวหนึ่งแบบ1,500-1,600ไม่เกิน 2,000 บาทนะครับซื้อเป็นเจ้าของได้แล้วแถมหน้าจอก็เป็นทัชสกรีนจอใหญ่ใช้งานได้ไม่เกะกะพื้นที่ติดตั้งง่ายแถมกล้องมองหลังโอ้ยอะไรจะดีขนาดนั้นครับที่สำคัญครับกล้องชัดทั้งข้างหน้าและข้างหลังอีกด้วยนะโอ้โหและถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล้องครับดูกันเลยตัวนี้ครับ Narotech 610ครับกล้องกระจกมองหลังไปสำหรับวันนี้ครับเราก็จะมากรองกล้องเอ้ยไม่ใช่ครับแกะกล่องกล้องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องติดรถยนต์นะฮะที่สั่งมาจาก Narotech ครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น610นะฮะตัวนี้เขาบอกว่าเหมาะกับประเทศไทยทำไมถึงลงโฆษณาว่าเหมาะกับประเทศไทยครับดูง่ายๆครับปกติกล้องที่เราได้มานะไอตัวจอ LCD ตัวเนี้ยนะครับมันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือครับซึ่งมันลำบากนะบางทีเวลาเอื้อมมือไปกดอะไรเงี้ยบางคนไม่ชอบนะครับตัวนี้เขาก็เลยดีไซน์ว่าให้ตัว LCD เนี่ยที่สำหรับตัวทัชสกรีนเนี่ยมันมาอยู่ขวามือซะนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่าข้างในของเป็นยังไงนะแล้วคุณภาพเป็นยังไงบ้างภายในกล่องของกล้อง Narotech 610นะครับก็แน่นอนครับก็จะมีตัวกล้องกระจกแบบนี้มา1ตัวนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่ามันมีปุ่มเปิ่มอะไรยังไงนะแล้วก็มีสายรัดนะครับสำหรับตัวกระจกนะครับที่ติดกับกระจกมองหลังของเรานะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับขาดไม่ได้นะก็ตัวสายชาร์จในรถยนต์นั่นเองครับมาดูที่เจ้ากล้องมองหลังก่อนนะครับอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้ครับว่ากล้องมองหลังเนี่ยถ้าเป็นตัวเก่าเนาะตัวพินเข็มข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นมา4พินนะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยเป็น5พินซึ่งตัวนี้ก็เป็น5พินคือคนที่ใช้กล้องมองหลังรุ่นเก่าครับแล้วจะเอามาต่อเฉพาะไม่เปลี่ยนกล้องมองหลังเนาะเอาแจ็คมาเสียบเฉยๆให้ดูพินด้วยนะครับว่าพินของตัวเองเนี่ยเป็น4พินหรือ5พินสำหรับเจ้ากล้องกระจก Narotech 610นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวล่าสุดนะครับเป็นโมเดลตัว2018ที่เพิ่งเข้ามาตอนต้นปีนี้เองนะก็เพิ่งได้มาทำรีวิวเนี่ยแหละมาดูนะครับด้านหลังก็เป็นตัวกล้องนะฮะเป็น wide angle นะประมาณ170องศานะครับก็ครอบคลุมหน้ากระจกรถยนต์เราได้ทั่วนั่นแหละนะฮะแล้วก็สามารถปรับได้นะครับปรับได้นะที่เห็นด้านหลังนะครับก็น่าจะเป็นลำโพงนะตัวนี้มีลำโพงอยู่นะครับแล้วก็ด้านบนครับมีช่องสำหรับเสียบนะก็ใส่ SD card นะครับเป็นไมโคร SD นะ SD card เนี่ยจริงๆเขารองรับแค่32 กิกนะครับอย่าไปใส่เยอะกว่านั้นนะฮะมัน
าหารไม่ทันครับไม่ต้องใส่เยอะแยะมากมายครับ32กิกนี่ก็ใช้ได้เป็นเดือนแล้วนะแล้วก็รูเสียบกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ช่องเสียบสายชาร์จด้านล่างครับก็จะมีปุ่มกดนะเป็นปุ่มเปิดปิดปุ่มขึ้นลงนะฮะปุ่มโอเคปุ่มเมนูนะครับแล้วก็จอตัวนี้เป็นทัชสกรีนครับจริงไม่ต้องกดปุ่มก็ได้ใช้ทัชสกรีนเอานะจอทัชสกรีนก็อยู่ด้านขวามืออย่างที่บอกไปแล้วสำหรับแมทเทเรียลตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะเป็นพลาสติกทั้งตัวเลยแต่ด้านหน้าเนี่ยนะครับก็เป็นกระจกนะครับก็ดูแล้วก็ไม่หลอกตานะจะดูจากหน้าผมนี่อาจจะมีขยายใหญ่นิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาครับจริงมันเหมาะกับการเป็นกระจกมองหลังอยู่แล้วแหละแล้วก็เลนเนี่ยเขาฉาบสีฟ้านะครับก็คือเป็นลักษณะของเลนส์มัลติโคดนะดังนั้นก็คือมันสามารถกันแสงสะท้อนได้นะครับส่วนคนที่ไม่ชอบพวกเลนส์มัลติโคดนะก็หาตัวที่มันเป็นกระจกแบบใสครับเพราะแบบฟ้าเนี่ยมันคือเคลือบมัลติโคดมาสำหรับกล้องกระจกแบบนี้ครับไม่ต้องพูดพังทำเพลงนะเราก็มาลองเสียบปลั๊กครับเปิดดูการทำงานของมันกันเลยเปิดขึ้นมานี่มีรูปรถสปอร์ตขึ้นมานะครับ1คันนะมาดูซิรอสักครู่ครับดาวน์โหลดเข้ามาละนะเข้ามาในระบบกล้องนะครับก็จะมีเมนูอย่างที่บอกเลยเนาะอยู่ด้านขวามือแบบนี้นะครับแล้วก็มีจอค่อนข้างชัดเจนเลยด้านบนก็จะเป็นเวลาวันที่นะครับซึ่งเราสามารถเซตอัพได้นะมีโหมดเล่นวิดีโอย้อนหลังลองกดอัดวิดีโอนะครับนี่เห็นไหมโอ้อันนี้ถือว่าชัดนะครับผมว่าชัดมากนะแล้วก็จอค่อนข้างสว่างครับสว่างมากๆครับนี่อ้อแล้วก็ปรับนี่เห็นไหมปรับคอนทราสต์เองด้วยนะครับทำไงให้ดูดีเนี่ยเห็นไหมพอมือผมไปบังปุ๊บจริงๆมันจะต้องมืดนะเข้าไนท์โหมดเลยนะครับปุ๊บออกมานะครับโอ้โหรายละเอียดชัดมากดูดิเห็นเส้นบนมือเลยนะฮะสำหรับการใช้งานนะครับก็ใช้งานง่ายๆนะเหมือนกล้องติดรถยนต์ทั่วไปเลยแต่มันสะดวกกว่าตรงที่จะทัชสกรีนแล้วก็จอทัชสกรีนตัวนี้ค่อนข้างไวนะครับตอบรับการสัมผัสได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็สามารถเข้าไปทีนี้เราไปดูเมนูการตั้งค่าดีกว่าเวลาเข้าเมนูการตั้งค่าตัวนี้เนี่ยสังเกตนะครับบนหน้าจอเนี่ยมันไม่มีเมนูแฮะนะครับเพราะนั้นเราเข้าไปในโหมดวิดีโอครับที่มุมขวามือล่างของวิดีโอนะครับมันจะมีปุ่มเขียนว่าการตั้งค่าอยู่นะครับเข้ามาปุ๊บนี่ก็เข้ามาในหน้าเมนูละสำหรับในหน้าเมนูนะครับก็ตั้งความละเอียดได้นะความละเอียดเขาก็สูงสุดที่1294p นะครับหรือจะเป็นคือมันใหญ่กว่า Full HD นะแต่ว่ามันก็ไม่ถึง 4K หรอกนะครับวิดีโอลูปนะตัวนี้ตั้งลูปได้นะครับลูปเป็นออโต้นะครับจะปิดอัดยาวก็ได้นะจะลูป1นาที2นาทีนะครับสูงสุดก็คือลูป3นาทีนะครับโหมด HDR นะครับก็คือปรับคอนทราสต์ความเปลี่ยนต่างสว่างในเวลากลางคืนให้เรานะก็เดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องใช้หรอกกล้องมันค่อนข้างชัดอยู่แล้วมีโหมดชดเชยแสงนะครับมีขึ้นเวลาเป็นลายน้ำมุมขวาให้นะครับเปิดใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เซ็นเซอร์ G นะครับเวลารถถูกการกระแทกเนี่ยให้บันทึกวิดีโอไหมนะครับโหมดที่จอดรถก็มีนะครับตั้งเปิดปิดอัตโนมัติตั้งค่านะครับแน่นอนถ้ามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะดีจังเลยดีจังเลยนะความถี่แสงการรูปแบบการจัดเก็บนะฮะก็แล้วก็มีนี่ด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมรักษาหน้าจอคือว่าถ้ามันเปิดค้างนานไปก็ให้ปิดพักหน้าจอนะดูว่าให้ขึ้นกี่ทีคือบางคนมันไม่ชอบเนาะว่าเราจะแบบมีหน้าจอ LCD ตลอดเวลามันแยงลูกตานะครับเราก็ตั้งแบบให้เปิดมาแป๊บเดียวแล้วปิดก็ได้นะแล้วก็มีตั้งค่าเริ่มต้นแล้วก็เฟิร์มแวร์นะครับนี่โอ้โหใช้ง่ายมากนะครับไม่ซับซ้อนเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้กล้องมีกล้องมองหลังด้วยนะต่อกล้องมองหลังไปเรียบร้อยอยากกลับดูว่าข้างหน้าข้างหลังเราก็กดปุ่มนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปกติเนี่ยจริงๆเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังอะไรเงี้ยนะคือเวลาเราต่อกล้องมองหลังนะครับเราต้องต่อเข้ากับไฟถอยหลังนะเพื่อดึงไฟมาสำหรับปรับสวิตช์นะครับเวลาเข้าเกียร์ปุ๊บเขาก็จะเห็นกล้องมองหลังตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันใช้ง่ายๆแค่นี้เองนะครับไม่ซับซ้อนเลยแล้วก็บอกเลยครับระบบทัชสกรีนอะไรต่างๆเนี่ยตอบสนองได้ดีมากไวมากๆนี่สำหรับเมนูบนหน้ากล้องเนาะเราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะเป็นหน้าเป็นหลังเป็นเห็นทั้งหน้าทั้งหลังแบบครึ่งจอนะครับโหปวดหัวดีนะแล้วก็ทัชสกรีนไวมากๆครับนี่มี3โหมดแบบนี้นะThank you.
ครับก็จบไปแล้วครับกับการแกะกล่องรีวิวเจ้าตัวนี้ครับกล้องกระจกมองหลังนะครับ610จาก Nanotech ครับเพื่อนๆที่อยากได้ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะฮะไปสั่งเองได้เลยนะครับที่ผมไม่มีขายนะครับแล้วก็ราคาเปลี่ยนแปลงไปตามโปรโมชั่นของผู้ขายแล้วก็ Lazada นะครับเรื่องรับประกันก็ดูจากรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับก่อนกดซื้อสินค้าทุกครั้งครับสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้ครับถือว่าคมชัดใช้งานดีน้ำหนักเบาและที่สำคัญครับราคาไม่แพงนะครับ1,500นะฮะก็คือประมาณ1,000ตอนที่ผมได้มาเนี่ยประมาณ 1,500ประมาณนี้แหละครับช่วงนี้1,500นะครับไม่ถึง 2,000 บาทจุดเด่นของกล้องตัวนี้นะครับจอมันอยู่ข้างเดียวคนขับครับทำให้เราเนี่ยกดทัชสกรีนง่ายใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องเอื้อมไกลนะฮะโดยเฉพาะบางคนครับแขนสั้นมือสั้นนะเอื้อมไม่ถึงนะครับอันนี้ก็โอ้สบายมากๆครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มตัวสูงอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำวันนี้รู้ก่อนซื้อครับกล้องติดรถโจรฮะเพื่อนๆจะได้ไม่ผิดหวังนะครับจ่ายเงินไปแล้วครับจะได้ไม่ต้องเสียดายนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่มาคอมเมนต์อย่าพยายามยัดเยียดให้ผมเป็นเจ้าของร้านขายของใดๆนะไม่ได้เป็นทั้งนั้นนะครับรับรีวิวอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนเพื่อนๆครับที่มีร้านค้าอยากจะฝากร้านอยากจะให้ผมรีวิวสินค้าอะไรครับก็ติดต่อมาครับเบอร์อยู่ข้างใต้นะฮะโทรมาได้เลยและเพื่อนๆที่อยากดูวิดีโออื่นของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นรีวิวกล้องตัวอื่นนะครับทำเพลย์ลิสต์รวมไว้ให้แล้วนะครับกดจากด้านบนนี้ไปดูได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบาย